สวัสดีครับผมนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลครับและรายการ IPM อัปเดตครับวันนี้เรามีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนั้นจับตามองในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากซึ่งเรามี2กรณีมาฝากคุณผู้ชมครับกรณีแรกก็คือเรื่องราวของโรงแรมซึ่งใครที่ทำธุรกิจโรงแรมอยู่ตอนนี้อาจจะเริ่มหวั่นๆแล้วนะครับเพราะว่าการทำธุรกิจโรงแรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วเพราะว่าจะต้องถูกต้องตามกฎหมายทั้งรูปแบบและการจัดสร้างด้วยซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างของโรงแรมแกรนด์บิสเนสอินนะครับซึ่งวันนี้เขาจะมายืนยันกรรมสิทธิ์เป็นการยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ครับทางกรมนี้ก็คือยื่นหนังสือให้กับอธิบดีนะครับให้กับอธิบดีเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของนะครับของบริษัท Interdomestic Currency นะครับตามหนังสือและหนังสือบริคลหนังสือรับรองและก็หลายชื่อผู้ถือหุ้นตามนี้นะครับนี่คือแล้วนี้ที่มีกลุ่มบุคคลที่มาปลอมแปลงเอกสารแล้วมาขอจดกับทะเบียนตรงนี้แล้วก็ทางกรมที่ได้รับไว้นะฮะวันนี้เราก็มายืนยันแล้วมาชี้แจงให้กับทางกรมนะครับเพื่อให้รอกระบวนการของศาลเพราะเราก็กำลังฟ้องศาลอยู่นะฮะตรงนี้ก็สั้นๆก็แค่นี้ครับเรื่องไปยังไงนะคะตอนนี้เรื่องนะฮะทางกรมบอกว่าเมื่อกี้นี่กำลังพิจารณาอยู่กำลังพิจารณาอยู่นะครับไม่ได้หยุดตามปกติเนี่ยมาตรา85วรรค3ใช่ไหมวรรค3เนี่ยทางกรมสามารถอันนี้เป็นกฎของทางกรมเลยนะฮะที่สามารถที่จะหยุดแล้วรอคำสั่งของศาลได้แล้วก็จำเลยเนี่ยไม่ยอมไปศาลเลยศาลก็ได้กำชับกับทางเจ้าหน้าที่นี่ว่าก็ไม่ควรจะดำเนินการจนกระทั่งรอคำสั่งของศาลนี่นะครับที่ผมมาชี้แจงให้กับทางผอ.เมื่อกี้นี้ครับผมครับก็ถือว่าเป็นการยืนยันกรรมสิทธิ์ของทางโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาถึงอีกหนึ่งกรณีนะครับกรณีนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นอย่างมากก็คือเรื่องราวของรถกระบะชนรถแรมโบกินี่ซึ่งมีราคาแพงอยู่แล้วและหลายคนจับตามองครับว่ากรณีนี้เป็นการสร้างภาพหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอย่างใดและสุดท้ายก็มีเพจดังนะครับเข้ามาแชร์แล้วก็โพสต์บอกว่านะครับว่าเรื่องนี้เป็นการสร้างภาพอย่างแน่นอนเป็นการโปรโมทธุรกิจซึ่งวันนี้เจ้าของรถแลมโบกินี่เองก็ขึ้นเข้ามาฟ้องนะครับผมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเพจดังนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นและจริงไม่จริงอย่างไรไปติดตามกันครับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นตัวเราเป็นเรื่องจริงหรืออะไรสร้างกระแสความจริงแล้วเนี่ยการจัดฉากเนี่ยนะครับรถคันเกิดเหตุเพิ่งจะไปทำชุดแต่งมาเป็นเงินล้านกว่าบาทนะครับถ้าเราจะจัดฉากจริงเราคงไม่ต้องลงทุนถึงขนาดนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อสืบไปแล้วเนี่ยเว็บที่ทำการปล่อยข่าวตัวนี้ก็เป็นเว็บที่เพิ่งจะจัดตั้งขึ้นนะครับใช้ชื่อว่า CCTV News นะครับซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยเรียนแบบชื่อของต่างประเทศนะครับแต่ความจริงแล้วก็ไม่มีที่มาแล้วความจริงแล้วพอคุณกดเข้าไปอ่านจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นไวรัสผมได้ขับรถมาเพื่อที่จะไปที่ท่ารถเกตเพื่อจะไปขึ้นที่งานผมกำลังจะยูเทิร์นที่ยูเทิร์นเกิดมาเพื่อจะกลับไปที่เชียงท่านะฮะตรงหน้าหมู่บ้านรองทองเขามาชนทางท้ายผมครับแล้วก็พี่โทรครับได้โทรรายงานเจ้านายครับว่ามีการเกิดเหตุการณ์รถชนเกิดขึ้นอย่างที่พี่แกบอกไปไหมครับรถมันติดและช่วงที่ว่าผมต้องส่งรถผมเองอ่ะขึ้นที่สูงต้องใช้ความไอ้นี่ครับมันก็เลยชนท้ายรถพี่เขาแล้วพี่ขับรถยี่ห้ออะไรครับนิสสัน NV ครับค่ะแล้วตอนที่ชนแล้วคือพี่เขาเรียกค่าเสียหายอะไรยังไงบ้างครับชนแบบจุดๆเลยดีกว่าครับผมในชีวิตคิดว่าเราจะมีปัญญาที่นี่เขาหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับแล้วพี่เขายื่นข้อเสนออะไรบ้างคะสำหรับค่าชดใช้อะค่ะก็คุณโอได้โทรมาคุยกับผมครับคุณโอบอกว่าถามว่าคุณจะชดใช้ยังไงผมก็พูดกับคุณโอไปว่าผมหักค่าเป็นค่ำ มีรายได้เท่านี้คุณโอก็เลยบอกว่างั้นผมขอ30,000ได้ไหมครับแต่30,000เนี้ยผมให้คุณทำบุญร่วมกับผมได้ไหม ให้คุณเอา3,000
ไปทำบุญทุกเดือนให้ครบ10เดือนคือคุณรอขอแค่นี้ครับครับเรื่องราวตอนนี้ก็ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับก็ขอให้เป็นการดำเนินคดีไปตามกฎหมายของกฎหมายต่อไปแล้วกันครับแต่สำหรับวันนี้นะครับรายการ IPM Update หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทั้ง7ช่องรายการและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube IPM Production Official แล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของรายการกันด้วยเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้า IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ